ผมถามคุณจริงๆได้ไหมหมอจะถามอะไรคะคุณไม่ได้ไปหาเข็มมาใช่ไหมลิสาถ้าลิสาไม่ได้ไปหาเข็มแล้วหมอคิดว่าลิสาไปหาใครล่ะคะที่ร้านอาหารนะเกตเขาโทรหาคุณใช่ไหมทำไมหมอถึงคิดว่าเกตโทรหาลิสาล่ะคะเพราะว่าเกตโทรหาผมแต่ผมไม่รับแล้วทำไมหมอไม่รับล่ะคะเมื่อกี้นี้คุณไม่ได้ยินสิ่งที่ผมพูดกับแม่ผมจริงๆหรอเดี๋ยวลิสาผมไม่ต้องการทั้งเกตไม่ต้องการทั้งบูนแล้วก็ผู้หญิงคนไหนผมก็ไม่ต้องการแล้วผมต้องการแค่คุณคนเดียวจริงๆนะลิสาเกตเขาขับรถเกิดอุบัติเหตุก็เพราะผมเมื่อคืนก่อนผมก็ไปดูแลเขาเพื่อให้รู้ว่าเขาปลอดภัยผมทำไปตามหน้าที่เท่านั้นถึงหมอจะไม่ต้องการเกตแต่เกตเขาต้องการหมอนะคะผมไม่แคร์ผมยอมโดนด่ามันเลวเป็นผู้ชายเห็นแก่ตัวก็ได้เพราะผมเลวจริงแต่ผมจะไม่กลับไปยุ่งกับเกตหรือว่าผู้หญิงคนไหนให้คุณต้องเสียใจอีกคุณให้โอกาสผมนะลิสาหมอกอดลิสาได้ไหมคะพี่วิสาพี่รู้ไหมตอนที่ผมเห็นน้ำมาผมเป็นลมคนแรกที่ผมคิดถึงคือพี่ถ้าฉันเป็นเธอจะพอแค่นี้